สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับก็อาจารย์ทำวิดีโอคลิปนี้นะครับเพื่อชี้แจงเรื่องของการสอบแลบวิชางานบริการเภสัชกรรมนะครับครั้งที่1ก็หลังจากที่เราทำแลบมาแล้วนะครับแลบ1ถึงแลบ4มาแล้วนะครับเราก็จะสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็เป็นการทยอยสอบแล้วก็มันก็จะได้ไม่เป็นภาระกับพวกเราที่มันหนักมากนักนะครับก็หลังจากแล็บหนึ่งแล็บสองแล็บสามแล็บสี่มาเนี่ยพวกเราก็ได้เรียนรู้ใบสัญญาแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยนะครับฝึกการเขียนฉลากยาฝึกจัดยาฝึกให้คําแนะนําไม่ว่าจะเป็นยาทั่วๆไปแล้วก็ยาที่เป็นยาเทคนิคพิเศษนะครับซึ่งมันคงทําให้เราเกิดทักษะขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแลบปีนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์หลายท่านมาช่วยคุมแลบก็น่าจะดีกว่าปีที่ผ่านๆมานะครับน่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจของพวกเราได้เพราะว่าอย่างที่บอกในชั่วโมงว่าอาจารย์พี่เลี้ยงเนี่ยค่อนข้างให้ข้อเสนอแนะมาว่าพวกเรายังขาดความมั่นใจในเรื่องของการให้คําแนะนําในการจ่ายยาอยู่นะครับก็หวังว่าแลบนี้จะช่วยให้พวกเราคุ้นกับลายมือแพทย์คุ้นกับการเลือกใช้ฉลากช่วยฝึกการแนะนำอะไรพวกนี้นะครับก็การสอบก็เป็นการวัดว่าสิ่งที่พวกเราเรียนมาฝึกปฏิบัติมานั้นมันก่อให้เกิดทักษะมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้อาจารย์ก็แบ่งกลุ่มพวกเราแล้วนะครับแบ่งกลุ่มให้แล้วกลุ่มก็แบ่งภายในกลุ่มย่อยนะครับแบ่งภายในกลุ่มย่อยให้เป็นกลุ่มย่อยๆที่ไปสอบได้นะครับจะได้ไม่เป็นกลุ่มที่ใหญ่เกินไปนะครับหรือถ้าบางคนก็ให้ข้อเสนอแนะมานะครับว่าถ้าไม่อยากสอบเป็นกลุ่มอยากสอบเป็นเดี่ยวก็ให้ข้อเสนอแนะมาเดี๋ยวจัดสอบให้นะครับแต่ภายใต้การแบ่งกลุ่มเนี่ยอาจารย์ก็พยายามคละแล้วนะครับมันก็จะมีคนที่เรียนพอใช้ได้ปนกับคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนๆนะครับก็พยายามแบ่งให้มันบาลานซ์กันมากที่สุดนะครับเป็นธรรมมากที่สุดตอนนี้อาจารย์ก็แบ่งลำดับการเข้าสอบให้แล้วนะครับแล้วก็โพสต์บอกพวกเราไปแล้วแหละนะครับว่าถ้าดูจากผังตอนนี้นะครับสอบมันก็จะมีแบ่งเป็นสี่ช่วงเวลานะครับสี่ช่วงเวลาชุดที่เข้าก่อนก็ไปดูนะว่าตัวเองอยู่ชุดไหนนะครับมาเวลาให้มันถูกนะครับสอบที่อาคารเรียนรวมนะครับห้องกระจกห้องแรกที่เป็นห้องเภสัชกรรมคลินิกนะครับห้องที่เราใช้ทำแลบกันนั่นแหละนะครับกลุ่มที่2ควรมาเวลาไหนนะครับเราจะเริ่มสอบวันที่บ่ายโมงครึ่งนะครับก็ไปเรื่อยๆจนถึงบ่าย3โมงนะครับใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งก็น่าจะเสร็จนะครับก็มีทั้งหมดอยู่4กลุ่มนะครับ4ครั้งสอบ4ครั้งก็4กลุ่มนะครับก็อย่างที่อาจารย์โพสต์บอกนะครับว่าเราจะสอบบ่ายวันพุธที่7พฤศจิกายนนี้นะครับคนไหนที่ยังไม่ถึงเวลาสอบก็ไปอยู่ที่อื่นนะอยู่ห้องเรียนก็ได้นะครับอยู่ที่ไหนก็ได้ยกเว้นอยู่บริเวณรอบๆห้องสอบนะครับ ทีนี้ชี้แจงเรื่องของการเข้าห้องสอบนิดนึงพอแต่ละกลุ่มเข้าไปนะครับพอแต่ละกลุ่มเข้าไปกลุ่มหนึ่งก็จะตกประมาณสัก3ถึง4คนนะครับถ้ากลุ่มไหนมี4คนก็โชคดีไปนะครับพอไปถึงปุ๊บอาจารย์ก็จะให้พวกเราจับฉลากเลือกหน้าที่นะครับว่าใครจะได้ทําหน้าที่อะไรเหมือนที่เราชี้แจงไปนะครับก็คนที่1ก็ทําการคัดกรองใบสัญญามุ่งที่2ประเด็นครับคือคัดกรองสิทธิ์กับหา DRP ให้เจอ1ประเด็นนะครับ1ประเด็นก็พอนะครับ1ประเด็นก็พอคนที่2ทําหน้าที่อะไรคนที่2ก็ทําหน้าที่ในการเขียนซองยาฉลากยานะครับคนที่3ก็จัดยาบวกกับให้คําแนะนําการใช้ยาเทคนิคพิเศษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมองว่าในใบสัญญานั้นมียาเทคนิคพิเศษอะไรนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของคนที่3นะครับส่วนคนที่4ก็อันนี้หนักหน่อยนะครับเพราะจ่ายยาทุกรายการนะจ่ายยาทุกรายการเลยนะครับหลังจากที่เข้าไปนั่งในกลุ่มแล้วนะครับอาจารย์ประจํากลุ่มก็จะพอทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ประจํากลุ่มก็จะแจกใบสัญญาให้ยื่นใบสัญญาให้คนที่1นะครับพอยื่นใบสัญญาปุ๊บ
ก็จะเริ่มจับเวลาเลยนะครับอาจารย์เขาจะเริ่มจับเวลาในแต่ละกลุ่มเขาจะจับเวลาของเขาเองนะครับพอคนที่1คัดกรองใบสัญญาหาประเด็นเรื่องของสิทธิ์เจอแล้วหา DIP เจอแล้วนะครับก็ให้รีบส่งต่อไปยังคนที่2นะครับรีบส่งต่อไปยังคนที่2นะครับอาจารย์จะมีกระดาษ โน้ตประจำไว้แต่ละคนให้นะครับอาจารย์จะมีกระดาษโน้ตไว้ให้เพื่อเวลาเราจะตอบคำถามเราจะได้จดประเด็นไว้ให้ไว้ได้นะครับพอไปส่งไปถึงคนที่2ปุ๊บคนที่2ก็จะเริ่มเขียนซองยาฉลากยาเขียนเสร็จปุ๊บก็จะยื่นฉลากยาที่เขียนพร้อมกับใบสัญญาให้กับคนที่3เพื่อที่จะเอาไปจัดยานะครับพอจัดเสร็จปุ๊บก็ส่งยาที่จัดไปให้กับคนที่4นะครับคนที่4ก็ค่อยจ่ายยานะครับมีเวลาทั้งหมดจนถึงขั้นตอนไปหาคนที่4เนี่ย10นาทีนะครับ10นาทีก็พยายามแบ่งเวลาให้ถูกนะครับอย่างเช่นอาจารย์ก็จะพยายามแบ่งให้ว่าตรงคัดกรองใบสัญญาก็คัดกรองสัก2นาทีหาสิทธิ์ผู้ป่วยให้เจอหา DIP ให้เจอก็ค่อยเรียบเรียงเขียนบนกระดาษโน้ตไว้นะครับเพราะว่าเรายังมีเวลาเหลือตั้ง8นาทีสำหรับคนที่1นะครับคนที่2ก็เขียนซองยาฉลากยาก็พยายามดูให้สอดคล้องกับรายการยาของโรงพยาบาลที่มีนะครับก็ประมาณสักตกฉลากละ1นาที2นาทีก็น่าจะเสร็จนะครับคนที่3ก็ให้เวลาเยอะหน่อยก็สัก4นาทีนะครับจัดยาให้เสร็จ4นาทีพร้อมกับดูว่ามียาที่มีพิเศษอะไรบ้างที่ตัวเองต้องให้คําแนะนํานะครับจะได้เรียบเรียงไว้เขียนบนกระดาษไว้ได้นะครับก็พอไปถึงคนสุดท้ายก็จะมีเวลา2นาทีในการทวนทุกรายการนะครับว่ายาแต่ละตัวที่เราจะจ่ายน่ะมันมีข้อบ่งใช้อะไรบ้างมีวิธีการใช้ยังไงนะครับเมื่อเทียบกับยาในโรงพยาบาลนะครับคือถ้าพวกเราทำงานเร็วพวกเราทำงานเร็วคนสุดท้ายก็จะมีเวลาในการที่จะเรียบเรียงคำตอบให้กับอาจารย์นะครับถ้าในทุกกลุ่มทำงานถ้าคนภายในกลุ่มทำงานช้าคนสุดท้ายก็จะมีเวลาในการที่จะทวนใบสัญญาให้มันตรงกับรายการยาที่มีในโรงพยาบาลน้อยนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนก็จะหายไปเยอะนะครับโอเคใบสัญญาที่จะใช้ในห้องสอบก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้แหละนะครับก็เหมือนกับที่เราเจอในห้องแลบนั่นแหละนะครับก็จะมีข้อมูลผู้ป่วยมาให้ไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ป่วยนะครับชื่อผู้ป่วยมีอายุมาให้นะครับมีวันที่มารับบริการนะครับมีสิทธิการรักษามีประวัติการแพ้ยามาให้แล้วก็มีรายการยาที่ได้รับนะครับรายการยาที่ได้รับตรงนี้นะครับแล้วอาจารย์ก็จะมีรายการยาในโรงพยาบาลให้นะครับพวกเราก็ดูว่ายารายการยาที่สั่งจ่ายนั้นกับรายการยาในโรงพยาบาลนั้นมันตรงกันไหมถ้าไม่ตรงเราจะปรับยังไงวิธีการกินยังไงให้มันได้ตามที่หมอสั่งใช่ไหมครับในฉลากยาอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์จะระบุเองว่าให้เขียนฉลากยาและจัดยานี้ก็จะชี้ไปที่รายการยาที่อยากให้จัดนะครับก็จัด2รายการนะครับทุกกลุ่มจะได้เขียนซองยาอยู่2รายการจะได้จัดยาอยู่2รายการนะครับ2รายการนะครับ10นาทีนะครับ สิ่งหนึ่งที่จะบอกเป็นแนวทางได้ตอนนี้ก็คือยาที่จะเขียนฉลากยาหรือว่ายาที่จะไปจัดนั้นตัวแรกจะเป็นยาที่มีฉลากช่วยครับก็ไปดูว่ายาอะไรที่มีฉลากช่วยนะครับ2มันต้องนับครับมันต้องนับเม็ดยาไปดูว่ารายการยาตอนที่ทำแลบนั้นมันมียาอะไรที่เป็นชนิดเม็ดที่ต้องนับบ้างนะครับที่ต้องนับก็ทั้งหมดก็10นาทีนั่นแหละนะครับ10นาทีใช้เวลาทั้งหมดนะครับทีนี้ถ้าอยากให้ทบทวนประเด็นของยาที่คาดว่าจะเอาไปเขียนฉลากยาแล้วก็จัดใช่ไหมครับมันก็คือยาที่ต้องมีฉลากช่วยแล้วก็มีแล้วต้องนับเม็ดยาต้องใช้เทคนิคการนับด้วยถาดนะครับนี้ถ้าดูใบสัญญาที่1ที่เราเรียนในแลบ1ครับยาอะไรที่ต้องใช้ฉลากช่วยก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับ
ฟอสซัลเฟตใช่ไหมครับฉลากช่วยคืออะไรครับเมื่อรับประทานยานี้แล้วอาจจะทำให้อุจจาระสีดำนะครับเนื่องจากเป็นสีจากเม็ดยาผู้ป่วยไม่ต้องตกใจนะอะไรเนี่ยต้องแนะนำเพิ่มเติมต้องบอกเหตุผลได้นะครับต้องบอกเหตุผลได้ว่าทำไมเลือกใช้ฉลากช่วยแบบนี้นะครับควรจะอธิบายได้มาดูฉลากที่2ครับรายการยาตัวไหนที่ต้องมีฉลากครับตัวนี้ใช่ไหมครับ ASA aspirin นะครับใช่ไหมครับโลเซกก็น่าจะมีนะครับมีเลยครับอะติแวนอะติแวนคือยาอะไรครับไปทบทวนดูเอานะครับไปทบทวนดูเอานะครับทรานซีนทรานซีนตัวสุดท้ายทรานซีนตัวสุดท้ายนะครับอ้าวฉลากช่วยมีอะไรบ้างอย่างแอสไพริน ASA นะครับแอสไพริน acetyl salicylic acid เนี่ยมันเป็นเอนไซม์ใช่ไหมครับเป็นเอนไซม์แล้วก็เป็นแอนตี้เพลทด้วยแต่ในโดสขนาดต่ำๆเนี่ยเราจะใช้คุณสมบัติเป็นแอนตี้เพลทในการที่จะป้องกันและรักษาผู้ป่วยเพื่อป้องกันหลอดเลือดอุดตันใช่ไหมครับอันนี้เนื่องจากมันเป็นเอนไซม์ก็ให้รับประทานหลังอาหารทันทีแล้วก็ดื่มน้ำตาลมากๆใช่ไหมครับอย่างเจ้าโลเซกเราก็รู้ว่าตัวยามันก็เป็นโอมิพาโซนนะครับตัวนี้เนื่องจากตัวยาไม่ทนกรดนะครับแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพของยาถ้าอยากให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีลดการหลั่งกรดได้ก็ให้ดูให้ยามันดูดซึมเข้าไปก่อนที่เราจะกินอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกินก่อนอาหารอย่างน้อย30 นาทีถึง1 ชั่วโมงนะครับส่วนอะติแวนกับทรานซีนนะอะติแวนก็คือลอราซิแปมทรานซีนก็คือไดโพแทสเซียมคลอไรด์เซปเพตใช่ไหมครับก็เป็นยาในกลุ่มเบนโซเดซปีนซึ่งมันก็ทำให้พวกนี้เป็นยาคลายวิตกกังวลช่วยให้นอนหลับได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นฉลากช่วยมันก็ต้องเป็นเมื่อรับทานยานี้แล้วทำให้เกิดการง่วงซึมไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานเกี่ยวข้องเครื่องจักรใช่ไหมครับมาดูใบสัญญาตัวต่อมาครับถ้าใบสัญญานี้ตัวไหนที่ต้องมีฉลากช่วยบ้างครับอย่างนั้นก็ต้องเป็นคลอกซาซิลีนแหละนะครับมีไดโคลฟีแนกนะครับฉลากช่วยไดโคลฉลากช่วยคลอกซาซิลีนคืออะไรครับเนื่องจากยาตัวนี้อาหารรบกวนการดูดซึมใช่ไหมครับเราจึงต้องให้ยาก่อนอาหารใช่ไหมครับโดยให้รับประทานก่อนอาหารอย่างน้อย30 นาทีถึง1 ชั่วโมงครับส่วนไดโคลฟีแนกเราก็ทราบดีว่ามันเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอนไซม์ต้องรับประทานหลังอาหารทันทีหรือดื่มและดื่มน้ำตาลมากๆนะครับในฉลากในใบสัญญาเนี้ยนะครับตัวมันมีตัว PCC กับโครไตรมาโซนนะครับที่เข้าข่ายลักษณะยาเทคนิคพิเศษที่ต้องให้คำแนะนำนะครับซึ่งโครไตรมาโซนนี้ก็จะเป็นยาเหน็บช่องคลอดพวกเราก็ไปดูนะครับส่วน PCC นั้นมีแหล่งฝึกหลายแหล่งที่เวลาเราออกฝึกงานเนี่ยมันตรงกับช่วงที่โรคพิษสุนัขบ้าระบาดพอดีเราควรออกบัตรวันนัดให้ได้นะครับก็ลองย้อนกลับไปดูวันนัดนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไม่สัญญานี้ตัวไหนที่ต้องมีฉลากครับฉลากช่วยครับมีไหมครับแอสไพรินพูดไปแล้วเนาะนะครับมีตัววาร์ฟารินด้วยนะครับแอสไพรินพูดไปแล้วนะครับตัววาร์ฟารินเนี่ยถ้าพอที่จะเลือกใช้ฉลากช่วยก็จะเป็นเรื่องของการแนะนำให้รับประทานผักเบสิกเคียวให้สม่ำเสมอนะครับไม่ทานมากไปหรือน้อยไปหรือทานให้แกว่งๆกันไปเพราะจะส่งผลต่อระดับยาได้ใช่ไหมครับเพราะเราก็รู้ว่าวาร์ฟารินเนี่ยเป็นยาที่ต้านการแข็งตัวของเลือดซึ่งทำงานต้านกันกับวิตามินเคนะซึ่งเราก็รู้ว่าผักใบเขียวมีวิตามินเคสูงมันจะต้านฤทธิ์ยาได้นะครับทีนี้มาดูใบสัญญานี้ครับใบสัญญานี้มีตัวไหนที่ต้องมีฉลากช่วยครับถ้าเท่าที่มองเห็นก็มีตัวนี้ใช่ไหมครับลาซิกตัวที่สองก็จะเป็นคาฟกอตลาซิกตัวยาสำคัญมันก็คืออะไรครับฟูโรซิมายใช่ไหมครับฟูโรซิมายเป็นยาขับปัสสาวะกลุ่มรูปเรยูริติกใช่ไหมครับเนื่องจากเป็นยาขับปัสสาวะที่แรงเวลามันขับปัสสาวะออกมาเนี่ยนะครับจริงๆมันก็ขับโซเดียมนั่นแหละนะครับแต่ว่าพวกนี้เวลาขับโซเดียมออกมาปุ๊บมันจะขับโพแทสเซียมมาด้วยเพื่อทำให้เกิดโพแทสเซียมในกระแสเลือดต่ำจึงต้องรับประทานกล้วยส้มแตงโมและน้ำผลไม้ร่วมด้วยเมื่อรับประทานยานี้นะครับส่วนคาเฟกอตเราก็ทราบดีว่ามันก็คือยารักษาไมเกรนแก้ปวดไมเกรนนะครับตัวยาสำคัญก็คือเออร์โกตามีนนะครับยาเนี้ยไม่ควรใช้
บ่อยจนเกินไปเพราะทำให้ร่างกายเกิดการดื้อต่อยาทนต่อยาได้ทำให้ยาใช้ขนาดไม่ใช้ในขนาดเดิมไม่ค่อยได้ผลนะครับและนอกจากนี้ก็ยาตัวนี้ถ้ากินเกินขนาดเนี่ยทำให้เกิดพิษต่อร่างกายทำให้เนื้อเยื่อขาดเลือดไปเลี้ยงได้ทำให้ความดันขึ้นสูงได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นฉลากช่วยก็จะประมาณสักให้รับประทานไม่เกินวันละ6เม็ดแล้วก็ไม่เกินสัปดาห์ละ10เม็ดนะครับก็ด้วยเหตุผลข้างต้นที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับฉลากใบสั่งยานี้มียาที่หนึ่งพิเศษด้วยนะครับก็คือพร็อกโตซิดิลเป็นยาซัพโพซิทอรี่ยาเหน็บทวารหนักใช่ไหมครับบรรเทาอาการริดสีดวงทวารนะครับพอเราก็ไปฝึกให้คำแนะนำยาที่มีพิเศษของใบสัญญานี้มานะครับ มาดูใบสัญญานี้นะครับทีนี้ใบสัญญานี้มีอะไรบ้างที่ต้องเป็นฉลากช่วยครับก็ต้องมีตัวนี้อินโดเมทาซีนนะครับนาโปรเซนพอนสแตนซึ่ง3ตัวเนี้ยเป็นยาในกลุ่มเอนเซตใช่ไหมครับเอนเซตสามตัวนี้พวกเราต้องได้แล้วล่ะนะครับอันนี้อีกตัวนึงนอร์จิสิกเป็นอะไรครับเป็นมัสเซิลรีแลกแซนเป็นยาคลายกล้ามเนื้อใช่ไหมครับโอเคนะครับฉลากช่วยสำหรับเอนเซตนะครับก็คือเหมือนกับตัวแอสไพรินนั่นแหละนะครับก็คือรับประทานล้างห้างทันทีแล้วก็ดื่มน้ำตามากๆนะครับเพราะว่ายากลุ่มพวกนี้ระคายเคืองทางเดินอาหารนะครับด้วย2เหตุผลก็คือ1มันยับยั้งคอกซ์วันซึ่งมีผลทำให้การสร้างเยื่อเมือกลดน้อยลงทำให้ไม่มีเยื่อเมือกมาปกคลุมเยื่อบุทางเดินอาหารทำให้กรดในกระเพาะอาหารกัดเยื่อบุทางเดินอาหารได้ทำให้เกิดเป็นแผลได้อีกประการหนึ่งของยากลุ่มเอนเซตก็คือเนื่องจากโครงสร้างมันมีฤทธิ์มีโครงสร้างเป็นกรดอยู่แล้วนะครับมันมีความเป็นกรดอยู่แล้วมันกัดได้อยู่แล้วนอร์จิสิกนะครับตัวยาประกอบด้วยพารากับออฟเฟนาดีนครับไอ้เจ้าตัวออฟเฟนาดีนในส่วนผสมของนอร์จิสิกนั้นทำให้เกิดการง่วงซึมนะครับก็ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานเกี่ยวข้องเครื่องจักรนะครับมียาที่มีพิเศษด้วยนะครับก็คือยาหยอดตาโพลีออฟนะครับเป็นยาหยอดตาเป็นไอดรอปนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องไปฝึกให้คำแนะนำยาที่มีพิเศษยาหยอดตามาใช่ไหมครับฉลากยานี้ฉลากยานี้ก็จะมีด็อกซี่ไซคลีนแบ็กตรีมครับแอคทีฟเฟตพาราก็อาจจะมีนะครับ CPM ออกเมนตินนะครับออกเมนตินทีนี้มาดูเป็นชุดๆกันละกันมาดูชุดแรกนะครับมันก็จะประกอบด้วยด็อกซี่แบ็กตรีมกับออกเมนตินนะครับออกเมนตินตัวด็อกซี่นี่ก็คำชื่อเต็มก็คือด็อกซี่ไซคลินส่วนแบคทีมนั้นเป็นชื่อทางการค้านะครับเป็นชื่อทางการค้าตัวยาก็คือโคไตรม็อกซาโซนนะครับส่วนออกเมนตินก็เป็นชื่อทางการค้าเหมือนกันตัวยาก็ประกอบไปด้วยอะม็อกซี่ซิลินกับคาร์บูลานิกแอซิดนะครับบางทีจะเจอชื่อกันคล้ายชื่อหนึ่งชื่อว่าอะม็อกซิคาร์บอย่างอยู่ในห้องแลบของเราจะเป็นอะม็อกซิคาร์บใช่ไหมครับก็ตัวยาสำคัญก็จะเป็นอะม็อกซิซิลินกับคาร์บูลานิกแอซิดนี่แหละนะครับฉลากช่วยเนื่องจากยาพวกนี้เป็นยาปฏิชีวนะยาต้านแบคทีเรียนะครับฉลากช่วยก็จะเป็นรับประทานยาติดต่อกันทุกวันจนยาหมดอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นมาตรฐานของยาปฏิชีวนะนะครับแต่มันมียาบางตัวที่ต้องนอกจากเรื่องของให้กินติดต่อทุกวันจนยาหมดแล้วเนี่ยนะครับอย่างเจ้าตัวด็อกซี่เนี่ยควรหลีกเลี่ยงการรับประทานร่วมกับนมแล้วก็ยาลดกรดด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างนมเนี่ยมันก็จะมีธาตุที่ประจุบวกก็คือแคลเซียม2บวกอย่างยาลดกรดเนี่ยมันก็จะมีพวกอลูมิเนียมนะครับมีแมกนีเซียมอลูมิเนียม3บวกแมกนีเซียม2บวกนะครับพวกเนี้ยประจุบวกตั้งแต่2บวกขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็จะจับกับด็อกซี่ได้ทำให้ยาไม่ถูกดูดซึมยาก็จะไม่ได้ผลในการรักษาส่วนแบคทีมนั้นนะครับให้ดื่มน้ำตามมากๆนะครับเพื่อป้องกันการเกิดนิ่วที่ไตเพราะว่าถ้าดื่มน้ำน้อยๆเนี่ยปัสสาวะมีความเข้มข้นมากๆยาจะตกตะกอนที่ไตได้เกิดนิ่วที่ไตได้นะครับนี้มาดูชุดต่อมาครับก็คือยา
ActiveFed กับ CPM ActiveFed มีชื่อทางการค้านะครับปัจจุบันตัวยามจะประกอบด้วย CPM กับ Phenyl และ Phryne นะครับ ยาในกลุ่มนี้พวกเรายังไม่ได้เรียนมั้งนะครับแต่จะก็จะแนะนำเบื้องต้นได้ก็คืออย่าง CPM พวกเราก็ทราบดีมันเป็นแอนตี้ฮิสตามีนนะครับเป็นยาแก้แพ้รูดน้ำมูกนี่แหละนะครับส่วนฟีนิลและฟีนนั้นเราใช้ประโยชน์ในการเป็นดีคองเจสแตนครับดีคองเจสแตนเป็นยาลดการคัดจมูกใช่ไหมครับคัดจมูกเพราะฉะนั้นสูตรแอคทีฟเฟก็จะเป็นลักษณะลดน้ำมูกแก้ภูมิแพ้อากาศแล้วก็แก้บรรเทาการคัดจมูกได้ด้วยนะครับส่วนก็ซีเบียมก็ซีเบียมก็ซ้ำกันจากตัวนี้นะครับตัวฟีนิลและฟีนก็ทำให้ง่วงได้อยู่แล้ว CPM แอนตี้ฮิสตามีนก็ทำให้ง่วงได้เพราะฉะนั้นฉลากช่วยตัวพวกนี้นะครับก็คือเมื่อรับทานยานี้แล้วจะทําให้เกิดการง่วงซึมก็ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือทํางานเกี่ยวข้องเครื่องจักรนะครับอย่างแอคทีเฟตเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงอย่างฟีนิลและฟีนเนี่ยนะครับมันทําให้หลอดเลือดหดตัวทําให้จมูกโล่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพอมันก็หลอดเลือดหดตัวเนี่ยความดันโลหิตจะสูงขึ้นเพราะต้องระวังในคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนะครับโอเคมาดูฉลากนี้ครับมาดูฉลากนี้อะไรบ้างที่ต้องการฉลากช่วยบ้างก็จะมีลูริดนะครับมีลูริดมีอะม็อกซี่แหละนะครับอย่างโรเซกนี่เราพูดไปแล้วนะครับโรเซกพูดไปแล้วทีนี้เจ้าลูริดเป็นชื่อทางการค้าตัวยาสำคัญของมันก็คือล็อกซิโทรนะครับล็อกซิโทรไมซินเป็นยาในกลุ่มแมคโครไลใช่ไหมครับส่วนอะม็อกซี่เราก็ทราบกันว่ามันเป็นยาในกลุ่มเพนิซิลินนะเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะครับที่เป็นอะม็อกซี่เพราะพวกนี้จะเป็นยาต้านแบคทีเรียเป็นยาปฏิชีวนะเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็จะเป็นรับประทานติดต่อกันทุกวันจนยาหมดนี่แหละนะครับทั้งสองชนิดเลยนะทั้งสองตัวโอเคมาดูใบสัญญานี้ครับใบสัญญานี้นะครับอะไรที่ต้องการฉลากช่วยบ้างนะครับก็จะมีกริซิโอฟอลวินนะครับเมโทรนิดาโซนมีโมติเลียมมีเล็กซินอร์นะครับมีเล็กซินอร์อย่างกริซิโอฟอลวินเราก็รู้ว่ามันเป็นยาต้านเชื้อรานะครับต้านเชื้อราโดยนำมาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะเชื้อราที่เล็บนะครับแต่ยานี้จะถูกดูดซึมได้ดีนะครับถ้าให้รับประทานร่วมกับอาหารจำพวกไขมันนะครับมันจะดูดซึมได้ดีเพราะยาดูดซึมได้ดียาก็มีประสิทธิภาพดีเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะเจอกับอาหารพวกไขมันได้มากที่สุดก็คือให้รับประทานหลังอาหารทันทีนี่แหละนะครับเพราะว่าอาหารพวกไขมันช่วยดูดซึมยาตัวต่อมาเมโทนิดาโซนครับเมโทนิดาโซนนี่เป็นยาต้านโปรโตซัวแล้วก็ยังได้ผลต่อเชื้อแบคทีเรียชนิดแอนแอโรบชนิดที่ไม่พึ่งออกซิเจนนะครับนี่เจ้าตัวเมโทนิดาโซนเนี่ยตัวยามันเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดการปวดมวนท้องได้นิดหนึ่งนะครับบางทีให้กินหลังอาหารทันทีก็จะช่วยได้นะครับนอกจากนี้ตัวนี้ฉลากช่วยที่จำเป็นก็เรื่องของให้หลีกเลี่ยงการรับประทานร่วมกับแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับเพราะว่ายามันจะทำให้เกิดไดซัมฟิแลมไลท์เอฟเฟกต์นะครับก็มีการอึดอัดแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกตัวแดงอะไรกันครับหน้ามืดเพราะฉะนั้นก็ควรงดดื่มสุราในระหว่างที่รับประทานยานี้นะบางตำราก็บอกว่าหลังจากที่ยาหมดแล้วให้งดไปประมาณสัก 1-2 วันนะครับตัวต่อมาครับมูติเลียมครับมูติเลียมเป็นชื่อทางการค้าชื่อสามัญทางยาก็คือดอมพอลิโดนครับรู้สึกตัวนี้เรายังไม่ได้เรียนแต่เราก็ถือว่าเรียนรู้ล่วงหน้านะครับมันเป็นยาต้านการอาเจียนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้การต้านการอาเจียนได้ผลดีมากที่สุดก็ต้องให้กินก่อนอาหารนะครับโดยให้รับประทานก่อนอาหาร30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับส่วนเล็กซินอร์นี่เราเรียนไปแล้วเป็นชื่อทางการค้าตัวยาสำคัญก็คือนอร์ฟล็อกซาซินนะครับนอร์ฟล็อกซาซินเป็นยาในกลุ่มฟลูโรควินโลนใช่ไหมครับได้ผลดีต่อเชื้อแบคทีเรียที่เป็นกรัมลบซึ่งส่วนใหญ่แบคทีเรียที่เป็นกรัมลบเนี่ยจะติดเชื้ออยู่ที่ทางเดินทางกระทางเดินปัสสาวะนะครับส่วนใหญ่เราก็นิยมมาใช้ในการรักษากระเพาะปัสสาวะอักเสบรักษาการท้องเสียนี่แหละนะครับแต่ยาตัวนี้นะครับเนื่องจากอาหารรบกวนการดูดซึมนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้กินก่อนอาหารนะครับ
แล้วก็อาจจะใช้รับประทานยาติดต่อกันทุกวันจนยาหมดร่วมด้วยนะครับเพราะเป็นยาปฏิชีวนะนะครับใบสัญญานี้ก็จะมีตัวโอเอสด้วยนะครับที่เป็นยาเทคนิคพิเศษนะครับพวกเราก็ไปดูว่าถ้าโอเอสที่เหมาะกับท้องเสียควรเป็นแบบไหนนะครับเหมาะกับเรื่องของการเล่นกีฬาจะเป็นแบบไหนให้คำแนะนำให้ได้นะครับก็หมดแล้วนะครับใบสัญญาที่สำคัญนะครับก็ชี้เฉพาะในประเด็นที่ยาต้องใช้ฉลากช่วยแล้วก็ที่ต้องมีเม็ดนับอะไรเงี้ยนะพวกเราก็พยายามดูว่ายาตัวไหนที่มันมีฉลากช่วยแล้วต้องจัดต้องมีเม็ดนับนะครับถ้ายังนึกไม่ออกพรุ่งนี้อาจารย์จะจัดแล็บแล้วจะเรียงยาชนิดบนชั้นยาตามกลุ่มยานะครับพวกเราก็ไปดูนะครับว่าจะยาตัวนี้มันอยู่กลุ่มไหนมันอยู่ชั้นไหนอะไรยังไงนะครับก็คงช่วยได้เท่านี้แต่จะทำอย่างนี้ให้เฉพาะการสอบครั้งที่1 นะครับครั้งที่2เนี่ยพวกเราต้องหัดทำแบบนี้แล้วหัดเดาข้อสอบหัดจับประเด็นที่เป็นสำคัญด้วยตนเองนะครับเพราะว่าตอนนี้อาจารย์พยายามเซิร์ฟพวกเราพยายามป้อนพวกเราทุกอย่างอาจารย์พยายามสอนเครื่องมือพวกนี้ให้พวกเราจับปลาได้ด้วยตัวเองนะครับครั้งนี้ทำให้แต่ครั้งหน้าไม่มีแล้วนะครับก็ให้พวกเราจะโตแล้วพวกเราจะจบแล้วพวกเราต้องพึ่งตัวเองให้เยอะๆนะครับก็เจอกันวันสอบอ๋อลืมไปนะครับเมื่อกี้ว่าจะพูดว่านอกจากพวกนี้แล้วนะครับเนื่องจากคนสุดท้ายต้องจ่ายยาทุกชนิดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนสุดท้ายก็ต้องทราบยาทั้งหมดที่เรียนมาตั้งแต่แล็บ1ถึงแล็บ4นะครับว่ายาแต่ละตัวใช้ข้อมูลใช้อะไรนะครับกลับทบทวนดูนะครับโอเคครับมีอะไรไม่เข้าใจก็ส่งข้อความมานะครับอินบ็อกซ์มาไลน์มาอาจารย์จะอัพวิดีโอชุดนี้ไว้ใน Google Classroom อีกช่องทางหนึ่งนะครับโอเคครับก็ใครมีอะไรก็ค่อยคอมเมนต์มานะครับสวัสดีครับ